ยักษ์ใหญ่สีขาวในโลกของนักล่าที่แท้จริงผู้ที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารแม้จะมีรูปร่างขนาดใหญ่ก็ตามแต่มันก็สามารถซ่อนตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบมีกลยุทธ์มากมายในคลังแสงของนักล่าผู้นี้เพื่อใช้จัดการแม้กระทั่งกับเหยื่อที่ระมัดระวังที่สุดในขณะที่พี่น้องสีน้ำตาลกำลังเติมท้องด้วยปลาแซลมอนนักล่าสีขาวผู้นี้ก็ยังเชี่ยวชาญการจับปลาและยังเป็นฝันร้ายให้กับผู้อาศัยในทะเลขนาดมหึมาอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นเจ้าของอาร์กติกที่แท้จริงพบกับชีวิตของหมีขั้วโลกกันค่ะหมีขั้วโลกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดหนึ่งและยังเป็นสัตว์นักล่าที่กินเนื้อเป็นอาหารด้วยความยาวลำตัวสูงสุด3เมตรและตัวผู้หนักได้ถึง700กิโลกรัมยักษ์ใหญ่ชนิดนี้อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือพวกมันใช้ชีวิตที่สวยงามบนน้ำแข็งในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หมีขั้วโลกแตกต่างจากญาติทั่วไปเพราะพวกมันกินเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นพวกมันปรับตัวเข้ากับการเคลื่อนไหวบนน้ำแข็งและน้ำเย็นได้อย่างดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามการหาอาหารในสถานที่ไร้ชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหากทะเลปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งแล้วชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ก็เดือดพล่านอยู่ใต้น้ำแต่ดินแดนทั้งสองนี้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใต้น้ำที่ถูกบังคับให้ขึ้นบนผิวน้ำเพื่อเติมออกซิเจนวานเบลูก้าเป็นสัตว์ใต้น้ำที่คล่องแคล่วอย่างน่าอัศจรรย์และเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยพวกมันมีความยาวเฉลี่ยถึง4เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า1ตันเมื่อน้ำก่อตัวกับน้ำแข็งแล้วหลุมน้ำแข็งไม่กี่แห่งจึงกลายเป็นทางรอดเท่านั้นและนักล่าที่มีความอดทนก็เฝ้ารออย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อวานเบลูก้ารู้สึกถึงอันตรายจึงดำดิ่งสู่ความลึกแต่พวกมันไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากออกซิเจนนานกว่า20นาทีพวกมันจึงต้องขึ้นมาผิวน้ำมันเป็นเรื่องยากมากที่จะจับวานเบลูก้าในแหล่งน้ำเปิดบางตัวจะอดทนรอจนกว่าเหยื่อจะเข้ามาใกล้ในขณะผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าก็จะว่ายน้ำไปยังเป้าหมายแต่วิธีดังกล่าวใช้ไม่ได้ผลกับวานที่เฝ้าระวังและบางตัวก็หวังได้เพียงที่จะซุ่มโจมตีเท่านั้นเมื่อกระแสน้ำขึ้นวานเบลูก้าจะรีบเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากขึ้นและผู้ที่อดทนมากที่สุดก็จะมีโอกาสได้เหยื่อไปครอบครองสำหรับหมีที่ไม่เคลื่อนไหวจะทำให้เพื่อนบ้านขาดความระมัดระวังแต่ในเวลาที่เหมาะสมนักล่าที่มีความว่องไวเป็นพิเศษก็กระโจนเข้าหาเหยื่อในทันทีแม้ว่าเหยื่อจะเป็นเพียงลูกก็ตามแน่นอนว่าเช่นเดียวกับคู่หูสีน้ำตาลในบางครั้งสัตว์ยักษ์เหล่านี้ก็ไม่รังเกียจที่จะจับปลาแต่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวในชีวิตเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและมีเพียงผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลจากความพยายามของพวกมันแต่โดยทั่วไปแล้วหมีขั้วโลกชอบเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองและวอรัสก็ไม่มีข้อยกเว้นในรายการอาหารของมันยักษ์ใหญ่ขนาด3เมตรที่มีน้ำหนักประมาณ1ตันและติดอาวุธด้วยงายาว1เมตรแต่เมื่ออยู่บนบกแล้วยักษ์ใหญ่ก็มีความเสี่ยงมากกว่าในน้ำแม้แต่นักล่าที่มีประสบการณ์วอรัสก็ยังเป็นเป้าหมายที่อันตรายเกินไปและมีเพียงผู้ที่หิวโหยที่สุดเท่านั้นที่จะต่อสู้กับมันเมื่อพบเห็นคนแปลกหน้าวอรัสจะพยายามออกจากฝั่งให้เร็วที่สุดแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เช่นนี้นี่ไม่ใช่งานง่ายพวกที่อยู่ด้านหลังจะใช้อาวุธขับไล่แขกที่ไม่ได้รับเชิญออกไปแต่นักล่าผู้นี้ฉลาดเกินไป
และมันจะเลือกผู้ที่พบว่าอ่อนแอเท่านั้นอย่างไรก็ตามความหนาของผิวหนังที่มากถึง10เซนติเมตรนั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่ขากรรไกรที่แข็งแรงและฟันที่ยาวก็ไม่สามารถจัดการมันได้ความพยายามที่จะจัดการเหยื่อขนาดใหญ่นั้นไร้ประโยชน์และความหวังสุดท้ายสำหรับมื้ออาหารที่แสนอร่อยก็หลุดลอยไปแต่ก็ไม่ใช่หมีทุกตัวจะสามารถรับมือคู่แข่งที่แข็งแรงเช่นนี้ได้เมื่อเริ่มต้นฤดูร้อนวิธีการล่าสัตว์ตามปกติจะไม่ได้ผลผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นจึงต้องมองหาแหล่งอาหารใหม่แน่นอนว่าเหยื่อขนาดใหญ่นั้นน่าสนใจแต่แทนที่จะล่าสัตว์ที่อันตรายเพียงครั้งเดียวมันกลับเลือกความเสี่ยงที่ไม่แพ้กันในบรรดานกที่ทำรังนับพันตัวก็เป็นสิ่งที่น่าลิ้มลองแต่การที่จะได้มันมายักษ์ตัวนี้ต้องสวมบทบาทของนักปีนเขาที่แข็งแรงและการก้าวที่ผิดพลาดเพียงก้าวเดียวจะนำพาผู้พเนจรไปสู่ความตายอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงในที่สุดยักษ์ใหญ่ก็สามารถไปถึงเป้าหมายและมันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นนกทะเลยังคงยึดมั่นต่อที่อาศัยของมันจนถึงวาระสุดท้ายทำให้นักล่าผู้หิวโหยจัดการกับอาหารของมันได้อย่างง่ายดายซากวานเกยตื้นบนชายฝั่งนั้นเป็นการค้นพบโดยบังเอิญที่พึงพอใจอย่างมากแม้ว่ามันจะดูไม่น่าประทับใจแต่สำหรับหมีที่หิวโหยแล้วนี่เป็นโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและหมีเต็มวัยสามารถกินเนื้อได้ถึง60กิโลกรัมต่อวันในที่สุดเมื่ออากาศหนาวมาเยือนชีวิตของหมีขั้วโลกก็ดำเนินไปตามปกติน้ำแข็งที่รอคอยมานานช่วยให้กลับมาล่าเหยื่อตัวโปรดได้อีกครั้งสิ่งนั้นก็คือแมวน้ำนักล่าใช้เวลานานในการเฝ้าดูเหยื่อที่ต้องการออกซิเจนแม้ว่าความพยายามส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามแต่นักล่าที่มีประสบการณ์สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทันเวลาYิ่งมีน้ำแข็งน้อยลงก็ยิ่งจับเหยื่อได้ยากขึ้นและเพื่อไม่ให้เหยื่อตกใจกลัวหมียักษ์ดูเหมือนจะแปลงร่างเป็นแมวเพื่อรวมตัวกับภูมิประเทศมันจะก้าวเดินอย่างระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อการพรางตัวถูกเปิดเผยแล้วทำให้มันต้องรีบโจมตีอย่างรวดเร็วแต่แมวน้ำใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นในการหลบหนีในอาณาจักรน้ำแข็งเช่นนี้กลยุทธ์ของหมีได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นและแมวน้ำยังคงกลายเป็นเหยื่อที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างไรก็ตามหากต้องการที่จะจับมันยักษ์ใหญ่ต้องวางแผนอย่างระมัดระวังที่สุดมันจะค่อยๆเข้าหาเหยื่อที่ไม่สงสัยโดยไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อยมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนกว่าปกติซึ่งนักล่าจะต้องประเมินระยะทางและวางแผนขั้นต่อไปเป็นระยะดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะไม่เปิดเผยตำแหน่งของมันจนวินาทีสุดท้ายแต่ในขณะเดียวกันการลักลอบเข้าหาที่สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้รับประกันความสำเร็จเสมอไปดูเหมือนว่านักล่าจะหมดโอกาสแต่ความเชี่ยวชาญในการว่ายน้ำก็ช่วยให้มันประสบความสำเร็จแม้จะมีไหวพริบในการล่าที่สมบูรณ์แบบแต่มีขั้วโลกก็หิวโหยได้ตลอดทั้งปีเพราะเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งละลายมากเกินไปและทำให้นักล่าขาดถิ่นที่อยู่อาศัยตามปกติขณะนี้มีจำนวนเหลืออยู่เพียง 25,000 ตัวในโลกแต่เมื่อสิ้นสุดศตวรรษนี้พวกมันอาจหายไปจากดินแดนที่อ้างว้างแห่งนี้ได้เช่นกันถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ